รีของสอทอคนดังกันหน่อยชื่อว่าสอทอโอ๊กนะครับหรือว่านารณชัยยายศิลป์สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาดนะครับเขาเป็นสอทอคนดังที่อำเภอศรีเทพที่เพชรบูรณ์นะแล้วสอทอคนนี้เขามีศักดิ์เป็นน้องเมียของคุณอู๊ดเป็นต่อด้วยนักแสดงตลกชื่อดังคือก่อนหน้านี้เขาออกมาแจ้งความว่ามีคนร้าย2คนนะฮะทำทีมาโบกขอให้ชะลอรถก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะคว้าอาวุธปืนขนาด11มม.กระหน่ำยิงใส่โตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้แหละฮะสีดำคันนี้แหละฮะของตัวเองเนี่ยเพื่อหวังจะปลิดชีพและตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็ฮึดสู้ก็ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ของตัวเองเนี่ยที่พกติดตัวมาเนี่ยยิงต่อสู้จนคนร้ายมองว่าโอ้โหท่าทีไม่ดีแล้วต้องหนีดีกว่านะฮะเขาว่าอย่างนั้นเหตุการณ์นี้เขาอ้างว่าเกิดขึ้นที่บริเวณป่าอ้อยบนถนนประดู่งามตาคลีพิรมนะครับตำบลโคกสะอาดที่อำเภอศรีเทพเพชรบูรณ์เนี่ยร่องรอยของรถเนี่ยก็จะเห็นนะครับมีถูกอาวุธปืนขนาด11มม9มมเข้าที่กระจกฝั่งคนขับแล้วก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมีรอยกระสุน7นัดด้วยกันส่วนสทโอ๊คเนี่ยเขาไม่ได้รับบาดเจ็บนะเขาบอกว่าโอ้โหเขามีการฝึกฝนเป็นอย่างดีและสาเหตุสำคัญเขาบอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ไปตรวจสอบเรื่องของการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่นนี่แหละฮะแล้วล่าสุดวันนี้นะฮะทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์เขาเดินทางมาที่สภ.ศรีเทพแล้วก็เชิญสทโอ๊คคนนี้มาให้ปากคำเพิ่มเติมแต่เมื่อสทโอ๊คมาถึงเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอยู่ๆตำรวจเขาแสดงหมายจับครับควบคุมตัวสทโอ๊คทันทีในข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ประชาชนเสียหายนะผิดอาญาแล้วก็ทำหลักฐานเท็จด้วยว่าอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นล่ะโอละพ่อเหรอคะใช่มันยังไงล่ะเป็นเรื่องโอละพ่อดูตามร่องรอยนี่เหมือนมีการยิงแบบนี้เลยนะถ้าฟังเรื่องราวเนี่ยก็คือก็น่ากลัวบรรยายกันเป็นตุเป็นตะเลยว่ามันเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ทนร้ายเข้ามา2คนรอบยิงคือตำรวจบอกว่าหลังจากการพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะฮะอาวุธปืนพกขนาด11มม.ที่ทางตำรวจเนี่ยได้ทำการจับกุมจากคนสนิทของสทโอ๊คในขณะที่พกอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังเกิดเหตุได้เพียงแค่1วันเท่านั้นอันนี้คืออาวุธปืนที่สทโอ๊คเขาอ้างไงว่าเป็นของคนร้าย11มม.เนี่ยแล้วพอสอบไปสอบมาสทโอ๊คเขาก็ยอมรับว่านะฮะอาวุธปืนอันนี้เนี่ยเป็นของตัวเองจากการพิสูจน์หลักฐานก็พบว่าอาวุธปืนเนี่ยเป็นอาวุธปืนกระบอกเดียวกันกับปลอกกระสุนขนาด11มม.จำนวน2ปลอกตกในที่เกิดเหตุสทโอ๊คก็อ้างว่าเป็นปลอกกระสุนปืนของคนร้ายที่ใช้ยิงนะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการตรวจค้นรถคันเกิดเหตุของสทโอ๊คพร้อมกับควบคุมตัวสทโอ๊คเนี่ยไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่บ้านพักเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้สื่อข่าวเขาก็รายงานว่าทางตำรวจเนี่ยควบคุมสทโอ๊คไปฝากขังที่ศาลจังหวัดวิเชียรบุรีแล้วซึ่งผู้ต้องหาก็คือสทโอ๊คเนี่ยขอประกันตัวไปด้วยหลักทรัพย์ 120,000 บาทแล้วก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนนะครับตอนนี้ทางสื่อมวลชนที่นั่นก็เกาะติดเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับก็เลยงงว่ามูลเหตุจูงใจทำไปเพื่ออะไรนั่นน่ะสิ